ลาตีกินแซ่บสิมาสอนหนึ่งข้าวเหนียวในไมโครเวฟนะจ๊ะอันนี้ข่อยแซ่ข้าวเหนียวไว้เบิดมื้อบ่แม่นเบิดคืนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้กำลังเป็นตอนเช้าเนาะข่อยสิเทน้ำออกล้างซะก่อนแม่จ้ะล้างซะก่อนเทออกเนาะจ้ะเนาะบัดนี้ข่อยสิเปิดน้ำร้อนเพราะว่าก๊อกข่อยมีน้ำร้อนน้ำเย็นเนาะข่อยสิเปิดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยก็สิเทออกให้มันเหลือน้ำปิดอยู่หน่อยนึงจ้ะนี่เห็นบ่มีน้ำปิดอยู่ซ้ำนี่ล่ะประมาณซ้ำนี่ล่ะอย่าให้มันท่วมเขาถ้าท่วมเขามันสิเหนียวเกินไปประมาณซ้ำนี่เนาะจ้ะเนาะเราจะถ้วยนี่ค่อยเสียวเขาไมโครเวฟจ้ะแล้วก็จานนี่เห็นบ่จานนี่สามารถเอาเขาไมโครเวฟได้ค่อยก็สิคุ้นจังซี่ล่ะจ้ะเอาไปเขาไมโครเวฟไปเบิ่งตอนต่อไปจ้ะบัดนี้เอามาเขาไมโครเวฟจ้ะมาเขาไมโครเวฟค่อยเสียบเข้าไป7นาทีก่อนจ้ะ7นาทีกดนาทีผ่านไปเนาะจ้ะเนาะ7นาทีผ่านไปค่อยเอาออกมาคนนะคนสักก่อนเดี๋ยวเสียบเข้าไปอีกคนดีๆเสียวเข้าไปอีก3นาทีจ้ะแล้วก็เอาออกมาเบิ่งอีกเนาะว่างั้น7นาทีเสียวเข้าไปอีก3นาทีจ้ะเดี๋ยวจานปิดแล้วก็เอาเข้าไปอีก3นาทีพี่น้องเอ้ยเบิ่งซะเนาะเมื่อเจ้าเหลียวเห็นดีบ่มันกำลังตกแต่บานลมมันแห้งอ่ะนะลมมันพัดไปอย่างเร็วเลยมันกำลังวุ่นวายอยู่เบิ่งบ่งามเท่าใดแต่ว่ามันกำลังตกจ้ะหิมะกำลังตกเนาะเบิ่งแน่ค่อยนึ่งข้าวเหนียวไปค่อยก็ได้บรรยากาศได้ค่อยได้บรรยากาศแห้งนึ่งข้าวเหนียวไปเบิ่งหิมะตกไปที่ผ่านไปเนาะจ้ะเนาะ3นาทีผ่านไปพอดีเลยถ้าเฮ็ดหลายก็มันอาจสิหลายนาทีกว่านี้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าประมาณเข้าประมาณสมัยก็งวดแรกก็7นาทีงวดที่2 3นาทีสุกพอดีเลยจ้ะก็เบิ่งเอาละเนาะเบิ่งเอาถ้าบ่สุกดีก็เอาเข้าไปใหม่จ้าเดี๋ยวไปตักใส่กระติบเขาหน่อยค่อยนี่แน่ตักใส่กระติบเขาหน่อยค่อยใส่ยัดใดดอกใส่มันเบิดละกระติบเขาใหญ่กันนี่อยู่จ้าแต่พอกระเทินอ่ะนะมันเหลือซ้ำนี่นึงยัดใส่นี่ละเอ้ยแล้วเมื่อนี้ก็สิกินกับออมไก่ก็เฮ็ดออมไก่ไว้นุ่มดีปันยังด้วยจ้ะนุ่มดีปันยังเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยง่ายป่ะจ้ะที่แรก7นาทีที่2 3นาทีแต่ว่ามันก็บ่คงที่ดอกจ้ะเนาะขึ้นอยู่กับว่าเขาน้อยหลายซ้ําใดซ้ําอันเนาะจ้ะเนาะลิ้นกับพันกันแล้วล่ะค่อยก็ได้ซ้ํานี้ล่ะจ้า